กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสมชายฝั่งธนกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออนุญาตท่านประธานและต้องขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ญัตติหรือกระทู้ของผมได้เข้าสู่สภาในวันนี้และประเด็นที่สองก็อยากจะขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้คำแนะนำเมื่อเช้าในการปฏิบัติงานความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประเด็นของการตั้งกระทู้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับก่อนอื่นผมก็ต้องกราบเรียนต่อท่านประธานว่าผมจำเป็นจริงๆจะต้องเอาปรากฏการณ์มาเสนอต่อสภาต่อที่ประชุมแห่งนี้ให้ได้เห็นให้ได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อที่จะนำไปสู่แก่นแท้ของปัญหาเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานขอสไลด์ครับนี่คือภาพข่าวที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนและในออนไลน์ทั่วไปว่านักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนบนเกาะลิเปะเกาะลิเปะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลใกล้ๆกับเกาะลังกาวีซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของประเทศเพื่อนบ้านและวันนี้เนี่ยเกาะลิเปะก็เป็นเกาะที่ได้รับการนิยมของนักท่องเที่ยวในการที่จะไปเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจและมีโอกาสที่จะข้ามแดนไปยังเกาะลังกาวีแต่ท่านประธานที่เคารพครับที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาตั้งกระทู้ในวันนี้เพราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นท่านทั้งหลายรับได้หรือไม่ท่านรัฐมนตรีรับได้หรือไม่ว่านักเรียนที่โรงเรียนบนเกาะลิเปะถูกกระทำโดยกลุ่มบุคคลภายนอกซึ่งมีอิทธิพลทางการเงินเข้าไปกว้านซื้อที่ดินแล้วจัดการตั้งรั้วไม่ให้นักเรียนเข้าไปโรงเรียนจนกระทั่งว่านักเรียนต้องถามหาว่าทางโรงเรียนของหนูไปทางไหนนี่วันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี 2564 หรือปีที่แล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่นี่แหละเพื่อที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีทางเดินไปที่โรงเรียนต้องปีนรั้วลอดรั้วซึ่งกลุ่มนายทุนได้สร้างขึ้นมาปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยเฉพาะประเด็นของความมั่นคงของชีวิตประเด็นของโอกาสของคนเล็กคนน้อยเดี๋ยวผมพูดถึงว่าคนเล็กคนน้อยที่ผมกล่าวถึงนี่คือคนกลุ่มไหนวันนี้ไม่ทราบว่านักเรียนจะมีทางเข้าโรงเรียนโดยวิธีการปกติแล้วหรือยังนี่คือคำถามแรกว่ารัฐบาลได้จัดการเรื่องนี้ให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนในเกาะลิเปะที่ปรากฏในภาพเมื่อกี้เดินทางเข้าโรงเรียนโดยปกติแล้วหรือยังหรือดำเนินการอย่างไรครับคำถามแรกครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมขอเรียนตอบแทนท่านรัฐมนตรีนะครับต่อกระทู้ถามกระทู้สดนะครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องของเกาะลิเปะก็คงต้องเรียนเบื้องหลังความเป็นมาเพียงนิดเดียวในส่วนเดียวเพราะมีประวัติยืดยาวของเกาะลิเปะนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในปี 2459 นะครับข้าหลวงประจำจังหวัดสตูลในขณะนั้นได้แก่พระยาสมันตรัตน์บุรินทร์เนี่ยนะครับได้เอานำคนจากเกาะลันตาไปส่วนหนึ่งไปอาศัยอยู่ที่เกาะลิเปะเพื่อเรื่องปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของประเทศล่าอาณานิคมในขณะนั้นนะครับคงเรียนคร่าวๆเช่นนั้นและคนที่ไปอยู่ในขณะนั้นก็เป็นต้นตระกูลหารทะเลนะครับที่ต้องกล่าวตรงนี้ให้เห็นตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นต่อคำถามแรกเรื่องของเด็กนักเรียนนะเข้าไปเรียนไม่ได้โดยมีคนไป กั้นรั้วไม่ให้เข้าไปนะครับในขณะนี้แล้วคำถามคือรัฐบาลได้แก้อย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดำเนินการการกั้นรั้วแล้วเกิดปัญหากับเด็กนั้นก็เป็นตระกูลหารทะเลซึ่งสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษของเขาในขณะนั้นนะครับได้แก่คุณแม่ของคุณย่าคุณทวดเนี่ยนะครับได้อาหารทะเลแล้วก็มีโต๊ะคิรีอาหารทะเลเป็นพ่อแล้วก็มีญาติออกมาคือท่านดาราอังโชติพันธ์นะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี่คุณเป็นคุณณัฐพัฒน์คุณชนิดาซึ่งคงต้องเอ่ยนามเพราะว่าเกี่ยวข้องกับข้อที่ท่านถามโดยตรงสรุปตรงนี้ว่าที่ผมเรียนมาทั้งหมดไม่ใช่คนข้างนอกไปซื้อที่เป็นเรื่องของคนที่ถือเอกสารสิทธิ์ซึ่งอยู่มาโบราณตั้งแต่เริ่มเอามีคนที่อยู่เกาะลีเป๊ะอย่าทำให้คนเข้าใจผิดว่าผมไม่ได้ก็ไปอยู่ข้างใดแต่ให้รู้ว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่เขาถือเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเรียนต่อไปว่าแล้วมันต้นกำเนิดมาจากเรื่องใดก็ต้องเรียนว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติมีกฎประมวลกฎหมายที่ดินปี 2597 นะครับก็ได้มีการให้ออกไปแสดงจดแจ้งจดเรื่องสค1ท่านคงทราบดีนะครับก็มีราษฎรที่สืบเชื้อสายกันต่อมาตั้งแต่ปี 2459 ถึงเรียนตั้งแต่ต้นเนี้ยนะครับซึ่งเป็นญาติกันทั้งนั้นในตระกูลหารทะเลเนี่ยนะครับแตกลูกแตกหลานออกมาเนี่ยไปแจ้งสค1ทั้งสิ้นเลยนะครับไปแจ้งจำนวนหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อจะให้รวดเร็วนะครับต่อมาก็ได้มาแปลงได้มาเปลี่ยนเป็นนส3นะครับสรุปตรงนี้คือที่มาของที่ดินเนี่ยนะครับก็มีที่มาจากสค1จากราษฎรที่อยู่มาดั้งเดิมนะครับทั้งหมดนั้นสค1 41ฉบับแล้วก็มาแปลงเป็นนส3ทั้งสิ้นเลยแล้วแบ่งแยกด้วยเนี่ยเป็น26ฉบับและยังเป็นสค1อีก23ฉบับนั่นเป็นที่มานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการพิพาทของผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่จากตระกูลหารทะเลสืบเนื่องกันมาการที่มีข้อพิพาทนั้นไม่ได้มีเฉพาะบริเวณโรงเรียนเท่านั้นมีแม้กระทั่งในปี 2517 นั้นทางราชการได้ประกาศเป็นอุทยานพื้นที่อุทยานในพื้นที่หมู่เกาะแถวนี้รวมทั้งเกาะลีเป๊ะด้วยนะครับได้ประกาศนะครับก็มีข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ถือเอกสารสิทธิ์กับทางภาครัฐนอกจากนั้นยังมีการพิพาทระหว่างผู้ที่ถือเอกสารสิทธิ์แปลงนี้ซึ่งเป็นแปลงที่ใหญ่และสวยมากอยู่ติดทะเลกับราษฎรอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปสร้างบ้านสร้างช่องขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่นะครับในขณะนี้ก็มาถึงประเด็นตรงนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับที่สร้างโรงเรียนปัจจุบันนี้กับที่เป็นรพสต.ในขณะนี้นะครับก็เป็นที่เจ้าของที่เนี่ยได้บริจาคให้มีการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการสร้างรพสต.หรืออนามัยดั้งเดิมนะครับในขณะนี้ทางผู้เจ้าของที่เนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งแยกแปลงนะครับการดำเนินการก็ต้องมีการไปให้กรมที่ดินไปรังวัดนะครับแต่ชาวบ้านที่มีข้อพิพาทกันอยู่นั้นก็ไม่ยอมให้ไปดำเนินการขณะนี้ก็มีการนัดกันประมาณวันที่22เดือนธันวาจะไปมาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่แบ่งแยกศาลก็ไม่มีแนวทางที่จะไปตัดสินได้นะครับในขณะนี้นั่นเป็นเรื่องที่อยากเรียนให้ทราบทั้งหมดแล้วเขาไปปิดกั้นอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าของที่เขาจะถือสิทธิ์อะไรไม่ทราบไปปิดกั้นเส้นทางที่เข้าโรงเรียนที่เขาบริจาคที่ให้นะครับถามว่าแล้วทางราชการทำอะไรนะครับ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นอีกทางราชการด้วยท่านอำเภอเนี่ยหรือส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามไปเจรจากับเจ้าของที่ว่าให้เพื่อไกลเกลี่ยเพื่อจะให้ทั้งยินยอมให้เด็กนักเรียนนี้ได้ใช้นั่นคือแนวทางที่แก้นะครับสรุปแล้วคือให้ไปแก้เพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยไม่ยากลำบากไปเรียนหนังสือแล้วให้การดำเนินการทางกฎหมายมาเดินต่อไปได้นั่นคือแนวทางที่เขาทำนะครับในขณะนี้มีข่าวออกไปนั้นทางเจ้าของที่เนี่ยยังไม่ยอมนะครับแต่ทราบมาว่าขณะนี้เจ้าของที่นั้นยินยอมที่จะให้เด็กใช้นะครับเส้นทางนี้ส่วนการดำเนินคดีในเรื่องของการฟ้องร้องโดยการที่จะพิสูจน์จิตกันนั้นก็ดำเนินการต่อไปตามบุคคลตามกฎหมายนะครับก็เรียนเพื่อทราบครับเชิญท่านสมชายครับท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับผมฟังท่านรัฐมนตรีตอบคำถามเหมือนกับท่านยืนอยู่ในหัวใจของเจ้าของโฉนดเลยขอภาพครับภาพเกาะหลีเป๊ะในปี2535กับปี2540ท่านประธานที่เคารพครับในภาพสีดำทหารจัดทำขึ้นเอาสีดำครับภาพสีดำคือภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะส่วนที่เป็นสีขาวๆคือชายหาดและพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งเราเรียกที่นั้นว่าอุรักละโวยเขาอยู่กันตามริมชายหาดอยู่กันตามริมทะเลนี่แหละสภาพอย่างนี้ในปี2540สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือกรมอุทยานได้ฟ้องว่าการออกเอกสารสิทธิ์ในเกาะลิเปะประมาณ44คดีที่พิพากษาไปแล้วเกือบทั้งหมดปรากฏว่าเป็นหนังสือรับรองการทำหนังสือสค.1ปลอมภาษาคนทำที่ดินเขาเรียกว่าสค.1บินไม่ทราบว่าบินมาจากไหนมันถูกพิพากษาให้เพิกถอนไปแล้วหลายรายเกือบทั้งหมดใน40คดีว่าเป็นสค.1ที่เอามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบมาออกเอกสารยื่นขอเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เกาะลิเปะนี่คือสิ่งที่มันปรากฏข้อที่2กับท่านประธานที่เคารพวิถีชีวิตของชาวเลเป็นวิถีชีวิตของคนที่เป็นชนชั้นบรรพการจริงๆเขาไม่รู้จักการสะสมเขาหาได้วันต่อวันใช้ต่อวันกินต่อวันในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักระบบกรรมสิทธิ์ของทุนนิยมหรอกครับในปี2497-98ที่มีการแจ้งว่าครอบครองที่เขาก็ไม่รู้และที่สำคัญที่สุดเขาอยู่โดยวิถีธรรมชาติเขาพึ่งพาธรรมชาติเขาพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกาะลิเปะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แจ้งเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ริมทะเลไม่ได้ครอบครองสภาพที่ผมปรากฏนั่นก็คือไม่มีการทำประโยชน์ในเกาะลิเปะก่อนปี2540ยังเป็นพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าจะขอเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินโดยผ่านไม่ว่าจะเป็นนส.3หรือสค.1มันต้องมีหลักฐานปรากฏว่าได้เข้าทำประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นกรมอุทยานจึงฟ้องแล้วสุดท้ายเนี่ยหลายคดีศาลพิพากษาว่าเป็นสค.1ปลอมบินมาจากไหนเขาไม่รู้ผมถามในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเรื่องราวที่กรมอุทยานบอกและศาลพิพากษาว่าโฉนดหรือสค.1ที่นำมาใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่เกาะลิเปะถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่และที่สำคัญที่สุดการแจ้งการครอบครองแปลงละ50ไร่ถึง80ไร่ในปี2497-98และมาออกเป็นนส.3ในปี2520ซึ่งเป็นการออกเอกสารนส.3ก ตามภาพถ่ายทางอากาศไม่ได้เดินสำรวจจริงๆท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เขาอ้างเหมือนที่ท่านยืนอยู่ในหัวใจของเจ้าของโฉนดหรือเจ้าของรสามในวันนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังตามที่กรมอุทยานพยายามดำเนินการอยู่ครับคำถามที่สองครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับขออนุญาตเรียนตอบกระทู้ถามแต่อยากจะเรียนนิดหนึ่งว่าวิสัยของคนที่มาดูแลประเทศชาติในฐานะที่ในขณะนี้ก็มาทำในฐานะที่ติบัญญัติแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารมาชี้แจงไม่จำเป็นต้องการกระแหนว่าผมไปยืนถืออยู่ตรงที่ใดในชีวิตผมไม่เคยมีที่ดินที่ใดที่ไม่ใช่ที่ที่ผมผ่อนอยู่แล้วผมอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้เคยรู้จักใครในพื้นที่หรือเป๊ะหรืออะไรทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องกระแหนผมให้เกียรติมาตอบทั้งที่ผมรู้ว่าเป็นกระทู้สดซึ่งมันกว้างไกลมากผมก็มาให้ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปด้วยว่าไม่จำเป็นต้องกระแหนผมตอบได้ทุกอย่างนะครับและยินดีที่จะตอบเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างเนี่ยมันปนกันหลายอย่างด้วยกันแต่ผมขออยากเรียนว่าเมื่อกับผมมารับหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ที่ดินเรื่องที่ได้ยินประจำก็จะเป็นเรื่องของชาวเลที่เราเรียกว่าชาวพื้นที่กันแล้วกันนะครับวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาใช้พื้นที่อยู่ริมทะเลในเกาะนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้มีเอกสารสิทธิ์ไม่ได้แจ้งจริงนะครับผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าแล้วกรมที่ดินอยู่ที่จุดใดกรมที่ดินจะต้องทำทุกอย่างนั้นอยู่บนกฎหมายที่มีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าความชอบธรรมกับความเป็นธรรมความชอบธรรมก็คือว่าชาวคนที่ไม่ได้อยู่ในขณะนั้นแต่เขาไปแจ้งสคหนึ่งต่อมาพัฒนาเป็นนสสามกเขาทำตามกฎหมายเราก็ต้องดูตามกฎหมายเราไม่พิสิทธิ์ไปทำอย่างอื่นนะครับถามว่าแล้วความเป็นธรรมนั้นชอบทำไหมผมก็เห็นด้วยว่าไม่ชอบทำก็ต้องมีการแก้ไขใครที่จะทำได้ในการแก้ไขปัญหานี้มีการทำแล้วก็คือศาลสั่งได้เพราะนั้นก็ต้องไปดำเนินการช่องนั้นไม่ใช่ท่านจะมาคาดคั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่มีอำนาจไปพิสูจน์ DNA ของกระดูกเราก็ศาลก็เคยสั่งได้แต่กรมที่ดินทำไม่ได้ดูตามหลักฐานย้อนไปเมื่อมีประมวลกฎหมายมาเขาไปแจ้งสคหนึ่งในขณะนั้นกระผมเองก็เพิ่งเกิดได้ 2-3 ปีเท่านั้นนะครับก็คงจะไม่รู้จะไปย้อนกลับไปแก้อะไรให้ได้ยังไงรวมทั้งจะไปแก้ได้เขาก็คงไม่ให้อำนาจผมไปแก้ที่เขาทำสคหนึ่งกันไว้แล้วจะให้พิสูจน์นั้นก็ไม่ได้ไปพูดถึงกรมอุทยานนั้นเขาดูแลพื้นที่ให้ใครเขาดูแลพื้นที่ให้คนไทยทั้งประเทศการที่จะไปมีข้อกฎหมายกับราษฎรอยู่ในพื้นที่นั้นถ้าราษฎรนั้นเป็นผู้ที่อ่อนด้อยอย่างที่ว่าที่เราผมได้เรียนตั้งแต่แรกนะว่าผมก็ทราบดีนะครับผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะชอบทำแม้ว่าเป็นธรรมตามกฎหมายนะครับท่านต้องไปหาทางแก้กันนะครับโดยกฎหมายเขาก็รักษาที่ดินให้กับประเทศชาตินี้แหละเขาไม่ได้เอาไปเป็นที่ของครอบครัวเขากรมอุทยานแล้วเขาประกาศไปตั้งแต่ปี 2517 นะครับใครจะในนี้จะไปแก้ได้ท่านก็ไปแก้ไปเพิกถอนก็ได้นะครับท่านก็ไปทำแล้วก็ไปออกว่าแล้วราษฎรที่อยู่มาแล้วไม่ได้เคยไปออกเอกสารสิทธิ์ท่านจะไปแก้โดยกฎหมายท่านก็ไปแก้แต่มาบริพาทกันเนี่ยมันไม่ใช่ท่านมาถามว่าตรวจสอบหรือไม่ที่ของอุทยานผมไม่อยากจะพูดคำศัพท์ที่มันไม่ดีไปนะครับว่าก็ให้เขาดำเนินการไปถ้าท่านอยากจะแก้ตรงนี้ก็ไปแก้กฎหมายอุทยานท่านไปแก้ข้อยกเว้นอะไรก็ได้ให้ราษฎรที่ว่าท่านพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาอยู่มาตั้งดึกดำบรรพ์จะใช้ช่องทางศาลช่องทางกฎหมายท่านทำได้เลยแต่จะมาบอกว่าผมได้ไปดูหรือไม่ความถูกต้องของที่อุทยานเขาทำนะครับคงไม่ใช่แล้วก็ไม่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำไม่ได้ที่ไปบอกอุทยานไปเพิกถอน ให้ที่ประชาชนเขาก็ทำไม่ได้ท่านก็ทำไม่ได้นะครับนั่นคือภาพรวมที่อยากจะตอบนะครับว่าผมได้เรียนแล้วนะครับว่าผมก็ทราบปัญหานี้แล้วที่เราเรียกชาวเลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปจดเอกสารสิทธิ์อะไรแล้วก็อาจจะสืบชื่อสายถึงปัจจุบันนี้อาจจะแล้วบางคนที่ไม่ได้เป็นชาวเลนะอาจจะอพยพไปตามที่ผมเรียนให้ทราบแล้วไปแจ้งเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายถ้าอยากเพิกถอนก็ไปแก้กฎหมายผมก็เรียนภาพนะครับเพื่อให้ชาวเลได้รับความเป็นธรรมผมเรียนนะครับว่าศาลทำได้แล้วก็ทำไปแล้วมีถ้าสภาทำได้สภาก็ทำนะครับแต่ไม่ใช่ผมจะไปขอเพิกถอนอะไรเขาไม่ได้โดยกฎหมายนะครับขณะนี้เขาถือเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเขาก็ฟ้องร้องกันอยู่ศาลก็ต้องดูตามกฎหมายถ้าท่านไม่แก้แต่ว่าศาลก็มีข้อพิจารณาได้ว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ชาวเลได้ถ้าผมจำไม่ผิดที่ภูเก็ตนะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นที่ของชาวเลนะครับก็เรียนว่าไม่ใช่จะสิ้นไร้ไม้ตอกทีเดียวที่จะดูแลคนพวกนี้นะครับแล้วก็ทำไปตามกฎหมายผมก็ทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมากล่าวหานะครับก็เรียนภาพรวมให้ทราบในคำตอบครับคำถามสุดท้ายเชิญท่านสมชายครับขอบคุณท่านประธานถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เป็นการพูดที่อาจจะไม่ถูกต้องอะไรก็ตามเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมยังไม่ได้คำตอบครับท่านว่าท่านได้สั่งให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่นำมาสู่การกั้นรั้วไม่ให้นักเรียนและพี่น้องเดินข้ามแล้วหรือยังเพราะที่ผมพูดว่ากรมอุทยานพยายามที่จะขัดขวางการใช้เอกสารปลอมไปออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเกาะหลีเป๊ะนี่คือสิ่งที่มันปรากฏและผมเห็นด้วยกับกรมอุทยานในการตรวจสอบความถูกต้องแล้วดำเนินคดีไปแล้ว44 รายจนกระทั่งศาลพิพากษาว่าเอาเอกสารปลอมมาดำเนินการในการออกเอกสารสิทธิ์ส่วนแปลงนี้จะเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีอ้างหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ต้องมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องเพราะนี่คือข้อสงสัยที่ผมตั้งไว้เรื่องที่สามที่ผมอยากจะคุยกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าพี่น้องอุลักระโวยเป็นพี่น้องที่อยู่มาก่อนสกุลหรืออาจจะมีสกุลอาหารทะเลอยู่ด้วยก็ได้แต่พื้นที่นี้ต้องให้เกียรติภูมิของพี่น้องชาติพันธุ์อุลักระโวยว่าเขาคือคนที่ยืนยันว่าในวันที่มีการแบ่งปันดินแดนเขายืนยันว่าจะอยู่กับสยามเกาะลีเป๊ะจึงยังเป็นของประเทศไทยอยู่จนถึงปัจจุบันแต่วันนี้พี่น้องชาติพันธุ์ที่เป็นอุลักระโวยที่เป็นพี่น้องมานิหรือพี่น้องมอร์แกนที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งทะเลของอันดามันกำลังจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของรัฐไทยพี่น้องที่อยู่ที่เกาะลีเป๊ะซึ่งเป็นอุลักระโวยพันกว่าคนวันนี้ไม่มีที่แม้กระทั่งจอดเรือไม่มีที่ที่จะเดินเข้าไปยังหมู่บ้านของตนเองไม่มีทางเดินไปโรงเรียนนี่คือสิ่งที่มันปรากฏว่าการแก้ปัญหาของรัฐนะไม่สามารถที่จะตอบปัญหากับคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยได้ไม่เป็นไรครับภายใต้รัฐบาลท่านไม่มีนโยบายเรื่องนี้แต่ถ้าพวกผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะจับมาแก้ปัญหาให้ได้ผมอยากจะถามว่าในปัญหาพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในหมู่เกาะทางฝั่งอันดามันเกือบทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีตั้งแต่อุลักระโวยมีตั้งแต่มอร์แกนตั้งแต่ระนองไปจนถึงสตูลนั่นแหละครับท่านมีนโยบายในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาอย่างไรบ้างเพราะวันนี้ก็ต้องตำหนิไปที่กรมอุทยานเหมือนกันว่า พื้นที่ที่เขาเคยอยู่วันนี้แม้แต่จอดเรือในริมหาดที่ประกาศเป็นเขตอุทยานยังจอดไม่ได้วิถีชีวิตของการหากินในรอบเกาะหรือในทะเลริมเกาะหมู่เกาะทั้งหลายเมื่อประกาศเป็นเขตอุทยานมีกฎหมายอุทยานควบคุมในการประกอบอาชีพประมงวิถีชีวิตเขากำลังเดือดร้อนผมจึงจำเป็นต้องถามว่ารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านมีทางเลือกหรือมีทางออกในทางนโยบายให้กับคนเล็กคนน้อยหรือพี่น้องที่เราเรียกกันว่าชายขอบชาติพันธุ์ทั้งทั่วประเทศเลยครับกำลังมีปัญหาในการที่จะอยู่กับรัฐแบบที่ไม่ให้ความสำคัญกับเขื่อนเหมือนกับเขาไม่ใช่คนถ้ามันอยู่ริมเหววันนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะถูกถีบตกเหวไปแล้ว ผมจึงอยากจะให้ฝ่ายนโยบายมองคนเหล่านั้นเป็นคนเหมือนกับเราเป็นคนไทยที่เคยมีประวัติยืนยันว่าเขาจะอยู่กับสยามนั่นคือการรักษาแผ่นดินไว้โดยเฉพาะเกาะลิเปะให้เป็นของชาติไทยจนถึงปัจจุบันช่วยสายตาของท่านทั้งหลายมองและแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรครับอยากจะถามคำถามนี้ครับเชิญรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับต่อปัญหาที่บอกว่าไม่ได้ตอบในข้อที่2เรื่องของการแก้ปัญหาที่โรงเรียนจะมีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรก็ผมคิดว่าผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าการดำเนินการนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับขณะนี้มีผู้ที่อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์แล้วก็อยู่ที่ศาลศาลเนี่ยให้ไปรังวัดการที่ศาลจะตัดสินได้ก็ต้องดูเอกสารสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยว่ามันชอบทำไม่ชอบทำอย่างไรเป็นมาอย่างไรไม่ว่าจะของรัฐของอุทยานของประชาชนที่มีคดีอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปรังวัดให้ได้ไม่งั้นศาลก็จะไม่สามารถจะตัดสินหาความยุติธรรมให้บุคคลดังกล่าวได้ถ้าคนนี้กำลังฟ้องร้องกับประชาชนอยู่หลายรายด้วยกันประชาชนไม่มีที่อยู่นะครับก็ต้องพิสูจน์ว่าประชาชนเนี่ยอยู่มาอย่างไรมีเอกสารสิทธิ์อย่างไรมีหลักฐานอย่างไรนะครับทั้งเอกสารทั้งความเป็นมาผมเชื่อว่าศาลท่านมีวิธีที่จะพิจารณาและตัดสินได้นะครับแล้วก็คนที่มากล่าวอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์นั้นชอบทำไม่ชอบทำไม่ว่าเป็นอุทยานหรือใครก็ศาลก็มีวิธีที่จะตัดสินให้นะครับเพียงแต่ว่าผมกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเกี่ยวข้องเพราะเราต้องไปรังวัดรวมทั้งให้ข้อมูลทั้งหมดความเป็นมาให้กับศาลเพื่อศาลได้ตัดสินทีนี้คงตอบแล้วนะครับว่าทำเข้าไปตรวจสอบอย่างไรกระผมคงไม่ได้หมายความว่าให้ผมตั้งคณะกรรมการไปแล้วไปบอกว่าเป็นที่ใครเขาคงไม่ฟังผมเพราะมันอยู่ในขั้นศาลฟ้องร้องกันอยู่นะครับก็คงจะตอบข้อ2นะครับส่วนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนใช้ขอบคนอ่อนด้อยกลุ่มเปราะบางอย่างไรเรื่องของการกินอยู่ดูแลไม่ใช่ดูเฉพาะกลุ่มชาวเลหรือที่อยู่ที่ฝั่งอันดามันเกาะต่างๆทั้งสิ้นรัฐบาลดูแลทั้งหมดในขณะนี้นะครับโดยมาคณะกรรมการที่เราคงพอรู้จักคือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งมีหลายคณะด้วยกันนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะแก้อย่างไรในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอย่างนี้นะครับว่า1พวกเนี้ยเขาอยู่เก่าแก่แล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์พิพาทกับใครพิพาทกับรัฐพิพาทกับประชาชนด้วยกันช่องทางที่ทำได้แล้วก็ทำอยู่แล้วในขณะนี้คือเรื่องของใช้คตช.ไปดูว่าที่ตรงนี้ถ้าราษฎรเขาอยู่มาก่อนเราต้องกันออกไปให้ราษฎรเขาถ้ามีหลักฐานผมเรียนยืนยันว่าแม้ไม่มีหลักฐานก็น่าจะมีช่องที่จะใช้อำนาจศาลได้นะครับก็เรียนว่ามีช่องจะไปได้แต่ถ้ามีช่องทางกฎหมายเขามีหลักฐานอะไรเราก็สามารถใช้คตช.ที่ไปแก้ไขได้เรื่องของคณะกรรมการบุกรุกที่รัฐเรื่องของการที่จะเอาที่ขององค์กรของรัฐ ที่ประชาชนเขาอยู่ไปแล้วเนี่ยนะถ้าเขาอยู่ก่อนก็กันออกไปถ้าเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วเขาเป็นกลุ่มด้อยจะให้เขาอยู่ในนามในลักษณะของการแก้ปัญหาของคสช.รัฐบาลก็ทำให้นะครับรวมความว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับกลุ่มชนกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่นี้ลงไปเฉพาะประเด็นนี้ผมก็จะได้ไปเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคสช.ที่จะดูเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็คงต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างที่ผมเรียนนะว่าบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่มาเก่าอยู่มาแก่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยแล้วไปทับกับที่รัฐที่กับคนอื่นมันต้องมีวิธีที่ทำที่จะแก้ปัญหาให้ได้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนพวกนี้อยู่มาจริงก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ใดบ้างจะชี้กันไปทั้งเกาะเลยหรือจะอยู่ตรงใดก็ต้องไปหาวิธีทำกันนะครับแต่ว่าเรียนว่าก็ให้ความสำคัญแล้วก็รัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาให้ไปหลายส่วนด้วยกันนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานบางหน่วยงานเขาก็ยังยืนยันอยู่บนกฎหมายเขารัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานนั้นๆถือกฎหมายอยู่นะครับก็เรียนโดยภาพรวมครับครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าจบการถามตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านสส.สมชายฝั่งชนจิตนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่กรุณาให้เกียรติกับสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราที่มาช่วยตอบกระทู้ถามขอขอบคุณครับ